สวัสดีค่ะพบกันในป่าเห็ดนะคะบ่ายๆวันพฤหัสเนาะวันพฤหัสค่ะป่าเปียกนะคะแต่ฝนไม่ตกวันนี้มาป่าอีกแบบนึงนะเป็นป่าเห็ดเหลืองค่ะก็เริ่มเจอเหลืองปะปายก็เป็นป่าที่เคยเดินมาแล้วทั้งนั้นนะเดินแล้วก็มาเดินอีกเพราะว่าเห็ดเหลืองเขาจะขึ้นป่าเดิมๆจุดเดิมๆที่เขาเคยขึ้นพอหลังฝนตกสักอาทิตย์หนึ่งเห็ดก็มักจะมาค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฤดูของเห็ดเหลืองนะปลายฤดูละเขาจะไม่ค่อยว้าวแล้วค่ะถ้าเป็นที่เดิมเนี่ยจะไม่ค่อยว้าวละแต่ถ้าเจอที่ใหม่ที่ยังไม่มีคนเก็บมาก่อนก็อาจจะยังว้าวได้อยู่วันนี้เบาๆค่ะเริ่มต้นด้วยการเจอเห็ดเหลืองก่อนนะแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการย้ายป่าไปเรื่อยๆนะคะจากป่าเห็ดเหลืองอาจจะไปเข้าสู่ป่าเห็ดขาส้มอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเรื่อยๆค่ะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในป่าที่หนึ่งนะอาจจะมีหลายป่าค่ะแล้วแต่ว่าเข้าไปแล้วจะเจอเห็ดหรือเปล่านะถ้าเจอก็อยู่นานถ้าไม่เจอก็ย้ายป่าเร็วเนาะเจออีกค่ะเหลืองเราจะถอนๆไปก่อนนะอากาศค่อนข้างเย็นแล้วก็ไม่มีแดดค่ะตอนอยู่ที่บ้านมีแดดนะแต่พอถึงป่าเห็ดแดดหายเฉยเลยเวลาไม่มีแดดก็ไม่อยากจะอยู่ในป่านานนะคะมันวังเวงเนาะเราเก็บใส่ก่อนนะเก็บใส่แบบนี้ค่ะลุงลังนิดนึงลกนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตจัดพื้นที่นิดนึงเอาของใส่ตะกร้าใหญ่แล้วก็เห็ดก็ใส่ตะกร้าเล็กนะแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ตัดขาเสร็จเราก็จะย้ายไปใหญ่ไปใส่ในตะกร้าใหญ่นะถ้ายังไม่ตัดขาก็อยู่ในตะกร้าเล็กไปก่อนเนาะวันนี้เริ่มต้นด้วยเห็ดเหลืองนะเดี๋ยวคอยดูว่าการเดินป่าหาเห็ดในวันนี้จะได้เห็ดอะไรบ้างนะนอกจากเห็ดเหลืองนะคะวันนี้วันที่อะไรเอ่ย11หรือปะไม่11ก็12กันยาถ้าจำไม่ผิดหรืออาจจะจำผิดแต่ที่แน่ๆวันพฤหัสค่ะวันนี้นี่เห็ดเหลืองค่ะป่าเปียกนะเมื่อคืนฝนตกค่ะป่าสองค่ะจอดรถก็เจอไอ้นี่เลยหมกส้มขาลายเดี๋ยวมีดมาช่วยงัดมากันทั้งครอบครัวนะแม่แล้วก็ลูกค่ะงัดเลยอ่อนมากนะรุ่นนี้อ่อนมากเพิ่งโผล่เพราะว่าช่วงนี้อุ้ยวายหัวหลุดโอ้ยหัวหลุดไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจใช้หัวมันหลุดแต่มันหลุดอ่ะเดี๋ยวตัดขาเลยดีไหมอืมไม่เดี๋ยวมีดมาตัดไกลก็ได้อ่อนมากเลยนี่อ่อนมากๆเลยชุ่มด้วยเดี๋ยวลวดตัดขาเห็ดเหลืองด้วยเลยไปเหลืองมาหน่อยนึงวันนี้ยังไม่ว้าวนะยังไม่แจ็คพอตชิวๆค่ะก็มีโชคดีไปหลายวันละวันนี้ก็เบาๆเนาะเบาๆสำรวจป่าลวดสำรวจป่าไปในตัวเจอก็ดีไม่เจอก็ไม่เป็นไรเราก็เก็บอันที่เราเจอเนาะนะตอนนี้ก็เหลืองกับหมวกส้มขาลายอ
เรียบร้อยตรงนี้ขาโอเควันนี้ชิวๆเดินสำรวจป่าแล้วก็ถือเป็นเห็ดรวมไปแล้วกันนะคลิปนี้อุ้ยเดี๋ยวดอกนี้ยังไม่ตัดดอกนี้ใหญ่นะขายาวด้วยเดี๋ยวจะเก็บไอ้นี่ไปด้วยเห็ดถอนถอนสวยๆนี่ค่ะอร่อยมากเมื่อวานเก็บมาต้มใส่มาม่ากินโอ้โหอร่อยมากๆเลยเจอแล้วขาส้นหลายดอกอยู่ค่ะโอ้โหมีความรู้สึกว่าเขาจะเริ่มวายด้วยซ้ำสังเกตจากขอบหมวกอ่ะดูดิโหยเสียดายอ่ะมาช้าไปนิดนึงมาช้าไปนิดนึงอันไหนไม่โอเคเราก็ไม่เอานะก็ได้แต่หวังว่ามันจะมีเห็ดสวยๆอยู่ด้วยนะไม่ใช่มีแต่เห็ดที่เริ่มวายนะเลือกเก็บเอาอย่างนี้นี่เดี๋ยวจะให้ดูนะเห็นไหมขอบหมวกมันไปแล้วอะแบบนี้ไม่โอเคนะไม่โอเคเพราะเราจะเก็บขายไงมันต้องดีไงมันต้องดีอะขอบหมวกนี่สำคัญมากถ้าจะเก็บขายอันนี้ก็โอเคอยู่ค่ะโอ้น่ะฮะเปราะมากเลยเปราะมากเลยเสียดายมาเจอมันตอนที่มันเริ่มวายเดี๋ยวต้องเดินหาแล้วก็เลือกเก็บค่ะเลือกเก็บถ้าโชคดีเราก็อาจจะเจอเห็ดที่ยังดีอยู่บ้างนะอย่างนี้ก็ยังโอเคอยู่ค่ะยังดีอยู่เห็นไหมเจอกันเมื่อสายไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวตะเวนหานะก็หวังว่าจะมีเห็ดดีๆอยู่บ้างนะเหลืออยู่บ้างนะอันไหนไม่เก็บก็แสดงว่าเขาไม่โอแล้วนะคุณภาพไม่โอไม่ผ่านนะโอ้โหไม่ค่อยโอเลยไม่โอค่ะไม่โอเดี๋ยวเดินหาก่อนสรุปค่ะไม่มีเห็ดนะคะทุกคนก็ได้มานี่เดียวจริงค่ะอุ้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรามาไม่ทันนะคะมีคนมาเก็บไปแล้วค่อนข้างกันเราก็ได้เห็ดเหลืองสวยๆตรงนี้มาแทนเนาะค่อนข้างป่าขาส้มได้เหลืองสวยๆมากี่ดอกเนี่ย 3-4 ดอกเนาะดอกนี้ไปแล้วนี่ไม่เอ่ยตรงนี้นิดนึงตรงนี้เพิ่งขึ้นมานี่วันนี้ไม่หมานนะวันนี้แต่ไม่เป็นไรเอ้ยเดี๋ยวข้างหน้ามีดอกมั้งหลายดอกนะยังเล็กอยู่แต่เก็บละเหมือนกับจะขึ้นมานานละแล้วมาเจอภัยแล้งอะไรไม่โตก็เก็บเลยนี่ค่ะมีอีกไม่เอ่ยเหลืองตรงนั้นอีกดอกนึง
ี่ยรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่ถ้ามีรุ่นเก่าอยู่ข้างๆลาขึ้นอันนี้ไม่โออันนี้ก็ไม่โอละเดี๋ยวเราจะมาดูดอกนี้โอไหมน่าจะยังโออยู่นะน่าจะแต่งได้อยู่นะนี่ค่ะโออยู่โออยู่ไปแต่งเอาตะกร้าใหญ่ยังไม่ตัดขาตะกร้าเล็กตัดขาแล้วนะวันนี้ชิวๆค่ะเก็บเห็ดรวมรวดสำรวจป่าเห็ดแล้วก็หาทำเลเห็ดขาส้มทำเลใหม่ด้วยนะป่าที่2ละเดี๋ยวเราจะไปต่อป่าที่3นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเอาไปทำกินนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจอีกป่าหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าป่าหาเห็ดในวันนี้นะคะวันนี้ไม่หมานแต่ก็ได้อยู่นะกินเองค่ะมื้อนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขาลายโหสวยมากเลยไม่ใหญ่นะยังอ่อนอยู่อย่างนี้ต้องเอาค่ะ4ดอกค่ะโหน่ารักมากเลยเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนตอนนี้เราอยู่ป่าสุดท้ายนะป่าสุดท้ายค่ะแวะมาอุ้ยเดี๋ยวอีกดอกแวะมาสำรวจสำรวจป่าป่านี่ไม่เคยเข้านะเข้ามาก็เจอพึ่งขาลายรุ่นเนี้ยต้นจิ๋วนี่ดอกนึงอุ้ยดูดิน่ารักจังเลยอุ้ยเดี๋ยวดอกนี้ไม่โอดอกนี้มีลาไม่เอาค่ะเอามา5ดอกเนาะหืมน่ารักมากเลยมาสำรวจปลูกเบิกป่าใหม่นะอันนั้นก็แก่แล้วนะดอกนั้นเดินออกละสำรวจป่าสุดท้ายได้พึ่งขาลายมา5ดอกนะอุ้ยอุ้ยอุ้ย3ดอกน้องเล็กอยู่นี่พึ่งขาลายจิ๋วมากจิ๋วมากค่ะอันนี้นี่อีกนี่แล้วก็อีก2ดอกอยู่นี่นะพ่อแม่อยู่นี่แก่แล้วเอาแต่ลูกมาค่ะโอ้โหได้หลายดอกอยู่นะเนี่ยไซส์เขาเล็กเฉยๆหรอกที่เราเข้ามาสำรวจก็เป็นหนึ่งในป่าที่คนเดินออกกำลังกายนะคะมันมีเนี่ยเป็นทางเดินแบบเนี้ยหน้าหนาวก็จะมีสกูตเตอร์มาวิ่งนะพอถึงหน้าหนาวเขาก็จะถูกปกคลุมด้วยหิมะแล้วก็จะมีสกูตเตอร์มาวิ่งค่ะอุ้ยเจออีกแล้วว่ะเจออีกแล้วพึ่งขาลายรุ่นเนี้ยน่ารักจังเลยแบบนี้ก็เอาค่ะนี่อุ้ยน่ารักมากเลยสีขาวสีเทาดอกนี้ล่ะแก่หรือยังอันนี้แก่แล้วไม่เอาคือจริงๆมันยังไม่แก่มากหรอกแต่ว่าเราไม่ได้เน้นปริมาณเนาะก็คือเอาแต่ดอกสวยๆไปอะกลับละเอ๊ะเดี๋ยว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 นี่หนึ่งดอกดอกนี้อ่อนดอกนี้อ่อนกว่านี่โอ้โหหมานอยู่นะเนี่ยเข้ามาสำรวจสำรวจจริงๆมาสำรวจป่าเห็ดขาส้มนะแต่ไม่กล้าเข้าลึกอุ้ยอีกค่ะอีกอุ้ยอุ้ยหมาน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 พึ่งขาลายนี่นี่โอ้โหมันขึ้นตามทางเดินนี่เนี่ยขึ้นตามทางเดินเดินไปแล้วก็เจออ่ะเดินเดินไปแล้วก็เจออ่ะดอกนี้ดูนิดนึงแก่ยังแก่ละเอ้ยข้างโอ้แก่ละ
ุ้ยเดี๋ยวอีกดอกนึงนี่น่ารักน่ารักมากเลยอ่อนๆเลยนี่ค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในเห็ดผึ้งขาลายนะหนึ่งในเห็ดผึ้งเป็นตระกูลเดียวกับเห็ดผึ้งรุ่นนี้ขาลายแล้วก็สีขาวเทาเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามองไม่เห็นนะเพราะว่าตามันยังไม่ชินไงไม่ชินกับแสงในป่าป่านี้เป็นการเดินเข้ามาสำรวจเป็นครั้งแรกนะครั้งแรกค่ะจะถึงรถละกลับจริงๆค่ะนี่ป่าสุดท้ายละเข้าออกกี่ป่าแล้วไม่รู้วันนี้ไม่หมานเหมือนเมื่อวานนะแต่ก็พอได้ค่ะเก็บกินเองนะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะคลิปเก็บเห็ดวันพฤหัสค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ6ละ8 10 12 13ดอกค่ะทั้งหมดนี่อันนี้จากครั้งก่อนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยการตัดขาตัดแต่งมวกนะเห็ดที่เก็บได้ในวันนี้นะเราจะทำกินผัดเนยนะคะกินเป็นมื้อเย็นนะอันนี้เราก็ตัดแบบนี้เลยจะทํารวมกันนะทํารวมกันหมดเลยไม่แยกค่ะวันนี้จะทําเมนูฝรั่งนะหมูทอดแล้วก็ซอสกึ่งสําเร็จรูปนะมันจะเป็นผงเดี๋ยวเราก็เอามาผสมมันจะมีสูตรอยู่บอกวิธีอยู่บางสูตรก็เอาผงซอสเนี่ยมาผสมกับนมบางสูตรก็ผสมกับน้ำเสร็จแล้วเราก็เอาไปต้มเอาไปต้มค่ะต้มให้เดือดแค่นั้นเองระหว่างต้มก็คนไปด้วยมันก็จะได้กลายเป็นเนื้อเดียวกันเป็นซอสเหนียวๆซอสฝรั่งนะคะเนาะอ่อนมากเลยเรียบร้อยแล้วก็ส่วนนี้เราก็ต้องมาทำนิดนึงนะเทเลยดีไหมจะใช้ลวดเอาขยะออกไปด้วยมีขยะติดมาเยอะเลยใบมุ้งใบไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เปื้อนหนักเปื้อนมากเลยเราทำแบบนี้เปื้อนอะไรไม่รู้เปื้อนดินเปื้อนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตัดริมมันเป็นเหมือนกับลานะเมื่อกี้คุยตั้งนานไม่ได้เปิดกล้องเนี่ยทำมาตั้งเยอะเนี่ยไม่ได้เปิดกล้องหรือว่าเปิดแล้วมันดับไม่รู้เหมือนกันแต่มาสังเกตเอ้าหันมาทางกล้องอีกทีเอ้าดับหน้าจอมืดตึ๊ดเลยตอนนี้เราก็กำลังทำความสะอาดเห็ดนะเป็นเห็ดรวมค่ะเห็ดขาส้มเห็ดเหลืองเห็ดผึ้งขาลายวันนี้จะผัดเนยกินกับเมนูหมูทอดแล้วก็ข้าวแล้วก็ซอสกึ่งสำเร็จรูปซอสก็จะเป็นผงมาเลยเป็นผงที่มีรสชาติมีทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้วมันจะมีวิธีอยู่ว่าให้เอาผงซอสเนี่ยเอาไปผสมน้ำหรือบางทีก็บางสูตรก็ผสมนมเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ต้มให้เดือดระหว่างต้มก็คนด้วยมันก็จะมีเห็ดขอนด้วยมันก็จะกลายเป็นซอสคนๆกินกับเนื้อหมูนะคะแล้วก็ข้าวค่ะเพราะว่าบ้านนี้ไม่ค่อยชอบกินมันเท่าไหร่เขาจะติดกินข้าวเพราะว่าหมวงก็กินข้าวมีเห็ดขอนด้วย
ปีนี้เห็ดขอนเยอะมากนะแต่ว่าไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บเนื่องจากว่าช่วงที่เห็ดขอนมันกำลังสวยเนี่ยเป็นช่วงที่มาเจอเห็ดขาส้มพอดีแต่ว่าจากนี้ไปอ่ะจะเริ่มเก็บเห็ดขอนละเพราะว่าตอนนี้ป่าร้านดอกของเราก็เก็บเสร็จไปแล้วนะมันก็ยังมีแต่ว่ามันไม่ว้าวละไม่อลังการละเพราะว่าจุดแจ็คพอตเนี่ยเราเก็บหมดละจากนี้ไปก็ถ้าจะไปก็คือไปเล็มเฉยๆนะไปเล็มไปเก็บตกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้คุณพอติกจะได้กินเห็ดแล้วเขาชอบกินเห็ดนะเห็ดผัดเนยเนี่ยเขาชอบกินมากเลยถ้าทำมาเนี่ยไม่เคยมีเหลือเห็ดผัดเนยนี่ทำมาไม่เคยมีเหลือนะลูกชายก็ชอบคุณพ่อติ๊กก็ชอบกันทั้งบ้านกินเป็นกับก็ได้กินเป็นผักก็ได้กินเล่นๆก็ยังได้เลยมาดูใส่ถ้วยมาดูทีวีไปกินเล่นเรียบร้อยค่ะผลงานเห็ดวันนี้ได้หนึ่งเขาเรียกได้หนึ่งอะไรเนี่ยหนึ่งกระมังเนาะหนึ่งกระมังเล็กโหอันนี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยน้ำหนักน่าจะเป็นโลเกือบโลค่ะเดี๋ยวเราไปต้มให้สุกล้างนอกน้ำเย็นเสร็จแล้วก็เอามาผัดเนยนะคะเราจะต้มน้ำให้เดือดนะคะเดี๋ยวน้ำเดือดเราจะใส่เห็ดนะคะThank you.
เมนูเย็นวันพฤหัสค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะหมูย่างหรือหมูทอดกับเห็ดนะคะแล้วก็เป็นซอสสำเร็จรูปนะคะซอสเบเนสแล้วก็กินกับข้าวค่ะเพราะว่าบ้านนี้ไม่ค่อยชอบกินมันนะคะก็จะกินกับข้าวแทนเนาะน่ากินไหมคะทุกคนเดี๋ยวจะทานเผื่อทุกคนเลยนะคะหนักเห็ดค่ะมื้อนี้หนักเห็ดคนอื่นเขาจะหนักเนื้อหมวงหนักเห็ดนะคะชอบมากเลยชอบมากๆเลยนี่เรียบเอาไงๆนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ซอสนะนี่นะคะซอสสำเร็จรูปนะซอสเบย่าค่ะเรียบร้อยค่ะพร้อมรับประทานข้าวเห็ดหมูแล้วก็ซอสเบเนสนะคะมาทานข้าวเย็นวันพฤหัสด้วยกันค่ะ